ครับผมสุริยาทองสาอปมชเพื่อชุมชนจังหวัดจันทบุรีครับวันนี้เรามาที่จังหวัดตราดนะครับมาที่โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาจังหวัดตราดนะครับที่นี่มีเรื่องราวของวงมณีมาลานะครับหลายท่านคงอาจจะรู้จักกันนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับเราไปพบกับท่านผอ.โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาจังหวัดตราดครับครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่กับท่านผอ.โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาจังหวัดตราดครับครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับครับก็ทางโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยานะครับก็มีอะไรวงมณีมาลาครับก็ทราบข่าวว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างสูงนะฮะในที่นี้ฮะส่วนท่านผอ.นะครับมีอะไรที่จะบอกเรื่องราวของวงนี้บ้างครับสำหรับมณีมาลาของตราดนะครับโดยเฉพาะของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาเราได้ก่อตั้งมาโดยการรวบรวมเอาเด็กคิดเก่านะครับแล้วก็เด็กคิดปัจจุบันนะครับเข้ามารวบรวมกันครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของงบประมาณอะไรค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมาจากไหนครับครับงบประมาณนั้นก็จากทางโรงเรียนเทศบาลนะครับแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาในส่วนหนึ่งที่เข้ามาสนับสนุนครับก็เรียกว่าเด็กนี่ที่มาในจากสถานที่ต่างๆศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ใหม่แล้วก็เด็กที่ทราบข่าวว่าขายพวงมาลัยบ้างขายหนังสือพิมพ์บ้างอะไรมาใช่ครับแล้วก็สำหรับครูผู้ฝึกสอนนะครับก็อยู่ด้านนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับค่ะชื่อจุธามาหวนถนอมค่ะเป็นผู้ฝึกซ้อมพวกเด็กๆพวกนี้ในวงมณีมาลาตราดนะคะครับเป็นไงครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมการฝึกสอนก็คือครั้งแรกๆเราก็ท้อนะคะแต่พอดีท่านผู้อำนวยการนะคะท่านก็บอกว่าก็ช่วยกันให้เด็กๆพวกนี้ได้มีอนาคตที่ดีขึ้นไปอีกดีกว่าเด็กๆพวกนี้จะไปยุ่งกับสิ่งเสพติดเนี้ยค่ะได้ข่าวมาในหลายรูปแบบเลยจะเป็นขายพวงมาลัยจะเป็นขายหนังสือพิมพ์จะเป็นเด็กแว้นโอ้โหคงจะลำบากด้วยติดยาก็มีด้วยแต่เธอท่านผู้อำนวยการก็บอกว่าเราลองมาช่วยกันว่าจะทำยังไงให้เด็กพวกนี้ได้พ้นจากสิ่งพวกนั้นมาค่ะแล้วก็ท่านผู้อำนวยการได้เล็งเห็นว่าทางโรงเรียนเนี่ยจะช่วยเหลือเด็กๆพวกนี้ได้ยังไงไม่ว่าจะช่วยเหลือทางด้านทุนการศึกษาแล้วก็ทางด้านครอบครัวของเด็กๆนะคะสมาชิกมีเยอะไหมประมาณสักกี่คนตอนนี้ถ้าเด็กเก่าตั้งแต่รุ่นปี2551นะคะจะมีอยู่32คนค่ะค่ะและส่วนศิษย์ปัจจุบันที่ท่านผู้อำนวยการท่านให้คือรับรุ่นต่อไปนี่ก็เกิดตอนนี้จะอยู่ประมาณ40กว่าคนนะคะคือการตั้งคณะมณีมาลาตราดนาฏศิลป์และการแสดงขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าหนูคนเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรก็จะมีคณะในการทำงานค่ะในทีมของหนูจะมีทีมงานออกเป็นอยู่3ฝ่ายอะค่ะคือฝ่ายดูแลเด็กนักเรียนก็คือน้องชายค่ะแล้วก็จะมีฝ่ายเสื้อผ้าการแต่งหน้าดูแลเด็กๆค่ะก็จะเป็นน้องสะใภ้แล้วก็ก็จะมีผู้ปกครองก็คือพี่เบิร์ตนะคะที่ท่านจะเป็นคนดูแลเด็กๆทุกอย่างเวลาที่เราติดขัดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราก็จะได้บุคคลเหล่านี้ค่ะตอนที่หนูเริ่มทำกันใหม่ๆเนี้ยก็จะได้พี่ที่โรงเรียนคือคนแรกจะเป็นคุณครูจันจิราสุนทรศิริค่ะคุณครูวรวีสุชาติค่ะส่วนคุณครูท่านที่3นะคะก็คือคุณครูวิภาพันธ์คีรีทวีปค่ะครับวันนี้ก็เราก็ได้ทราบเรื่องของวงมณีมาลาพอสมควรแล้วนะครับโอกาสหน้านะฮะก็จะพบกับพี่เทียมจันต่อจะมาบอกเล่ากันต่อไปนะครับวันนี้ผมกับท่านผอ.นะฮะแล้วก็ครูผู้ฝึกสอนนะครับต้องลาไปก่อนนะฮะคราวหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ